สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์เคยได้ยินคำว่าลำไส้แปรปรวนไหมฮะหลายท่านบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ว่ามันแปรปรวนเนี่ยมันคืออะไรมันต่างกับอาการปวดกระเพาะไหมยังไงคุยกับคุณหมอกันนะคะนายแพทย์เกษมแสงฮิรัญวัฒนาค่ะอายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยได้ยินกับคุณหมอโรคลำไส้แปรปรวนแต่ว่าแอนว่าหลายท่านยังไม่เข้าใจว่าจริงๆมันคืออะไรมันต่างกับการปวดกระเพาะทั่วไปไหมมันคืออะไรฮะจริงโรคนี้เกิดจากการที่ลำไส้เราบีบตัวไม่เหมาะสมหรือว่าทำงานไม่ดีนะครับโดยที่ไม่ได้มีแผลไม่ได้มีการติดเชื้อหรือมะเร็งในตัวลำไส้เองนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เจอบ่อยโดยเฉพาะในคนวัยกลางคนวัยเรียนนะครับเนื่องจากความเครียดเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญนะครับทีนี้อาการของตัวลำไส้แปรปรวนเนี่ยจะเป็นอาการเด่นก็คือมีปวดมวนท้องจากตัวลำไส้บิดตัวมันบิดบีบใช่ครับบางคนจะบอกว่าบิดเป็นช่วงๆคลายบิดคลายเป็นช่วงๆนะครับหรือในคนไทยที่เจอบ่อยจะเป็นอาการอืดแน่นท้องบางคนก็บอกว่าเหมือนมีแก๊สมีท้องโตขึ้นช่วงเรากินข้าวนะครับโดยอาการนี้มักจะสัมพันธ์กับเรื่องของการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปบางคนก็จะเป็นท้องผูกบางคนท้องเสียนะครับหรือบางคนก็บอกว่าถ่ายปกติแต่ว่าจำนวนครั้งการถ่ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญของโรคนี้คืออาการปวดท้องจะดีขึ้นเมื่อคนไข้ได้เข้าห้องน้ำได้ถ่ายออกนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอาการของตัวโรคลำไส้แปรปรวนค่ะที่เขาบอกว่ามีอาการปวดบีบปวดบีบเนี่ยคือมันจะปวดต่างจากจุดที่เราปวดกระเพาะไหมคะคุณหมอคือโรคกระเพาะมันจะเป็นปวดท้องครึ่งบนตรงลิ้นปี่นะครับแต่ปวดท้องในลำไส้เนี่ยมันจะปวดทั่วท้องตัวโรคนี้มันจะเป็นค่อนข้างเรื้อรังเป็นช่วงๆมีช่วงที่ดีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำเริบเป็นช่วงๆนะครับโดยเราเอาเวลามาจับที่ประมาณ6เดือนนะครับถ้าเกิดอาการเป็นน้อยกว่า6เดือนต้องระวังเป็นโรคอื่นโดยเฉพาะติดเชื้อนะครับอ๋อค่ะคือติดเชื้อมันคือติดมาแหละพอมันหายมันก็ควรจะหายแต่อันนี้มันก็คือจะเป็นระยะยาวใช่ครับเวลามันกำเริบขึ้นมาช่วงหนึ่งระยะเวลามันนานกี่วันคะจริงๆก็แล้วแต่คนไข้นะครับบางคนก็บอกว่ากำเริบแค่ไม่กี่มื้อเองที่กินไปหรือว่าเริ่มมีอาการเครียดนะครับบางคนก็บอกปวดมวนท้องช่วงใกล้สอบพอไปถ่ายปุ๊บดีขึ้นเลยพอสอบเสร็จก็หายปวดความเครียดใช่ครับสาเหตุอื่นมีอีกไหมคะคุณหมอนอกจากความเครียดจริงๆหลักๆก็จะมีความเครียดนะครับแล้วก็เรื่องติดเชื้อแล้วก็เรื่องอาหารถ้ามีความเครียดก็ต้องพยายามหาเวลาทำกิจกรรมให้เราชอบลดปัจจัยที่ทำให้เกิดเครียดเช่นช่วงสอบช่วงเร่งงานต้องส่งงานนะครับอันนี้สองเรื่องติดเชื้อที่พูดไปเมื่อกี้ก็ต้องระวังเวลาเรากินอะไรเนี่ยก็ต้องระวังของที่ไม่สุขสะอาดความรุนแรงของมันเราปล่อยไปเรื่อยๆมันจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นถึงขั้นไหนคะตัวโรคลำไส้แปรปรวนจริงๆคนไข้จะกังวลที่ส่วนมากที่มาหาหมอคือกลัวเป็นมะเร็งนะครับจริงต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันเรื้อรังแต่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งด้วยแต่เราจะแยกจากมะเร็งได้ไงเพราะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งลำไส้การถ่ายขับถ่ายของคุณจะผิดปกติไปเราก็เลยจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจเพิ่มเติมอันที่หนึ่งคืออายุเกิน50ปีอันที่สองคือมีอาการเตือนเช่นมีอาการปวดท้องเรื้อรังรุนแรงหรือมีท้องเสียเรื้อรังถ่ายสีดำถ่ายเป็นเลือด นะครับหรือตรวจพบว่ามีภาวะโลหิตจางเป็นต้น อีกอันนึงสำคัญก็คือเรื่องของประวัติในครอบครัวถ้าเกิดมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ความเสี่ยงก็สูงขึ้นทีนี้พูดถึงการรักษาเมื่อกี้ถ้าคนไข้มาหาคุณหมอพร้อมกับอาการที่คุณหมอบอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนคุณหมอจะรักษายังไงคะใช้วิธีแนะนำให้คนไข้เข้าใจว่าตัวโรคนี้เกิดจากความเครียดเกิดจากอาหารบางชนิดที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็อาหารบางตัวที่ทำให้เกิดแก๊สเกิดมวนท้องได้นะครับเราก็ไปปรับปัจจัย3อย่างนี้ถ้าเกิดดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ยาะนะครับมีบางกลุ่มครับที่ปรับพฤติกรรมวันนี้แล้วไม่ดีขึ้นนะครับเราก็จะมียาที่ช่วยตามอาการเช่นถ้าเขาสัมพันธ์กับท้องผูกเราก็จะมียาระบายช่วยนะครับหรือถ้ามีท้องเสียเราก็จะมียาช่วยทำให้เรื่องท้องเสียดีขึ้นแล้วก็เรื่องแน่นท้องมวนท้องก็จะมียาจำเพาะใช้ในช่วงสั้นๆนะครับส่วนยาต้านเศร้าหรือยาคลายเครียดเนี่ยก็จะมีใช้บ้างเหมือนกันในคนที่มีลักษณะเด่นเรื่องของความเครียดเป็นหลักนะครับค่ะนะนี่คือเรื่องของโรคลำไส้แปรปรวนคุณผู้ชมลองสังเกตอาการตัวเองนะคะกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็เช็คคร่าวๆแต่จะเช็คให้ถูกต้องแม่นยำไปหาคุณหมอน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีครับ